ผู้นำไม่ใช่สักแต่จะเดินนำหน้าเพราะถ้าหากแค่เดินนำแบบโง่ๆก็จงเดินไปคนเดียวแบบไม่มีผู้ตามไปก่อนละกันบักเปิกเรื่องราวของคนป่าสองเพื่อนซีที่ต้องการผจญภัยตามหาสิ่งที่เขาทั้งคู่ไม่เคยพบไม่เคยเจอเสื้อมันก็ทำให้เขาทั้งคู่ต้องเจอกับความแปลกประหลาดมากมายในแบบที่เขาทั้งคู่ก็ยังงงๆเหมือนกันว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอแล้วเรื่องราวความมั่วตัวของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอคู่กวนป่วนยุคเก่าให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกินแบบตายอดตายอยากรอขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในป่าดงดิบแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ชาวเผ่าโบราณกำลังล่าสัตว์กันอยู่และในขณะที่ตามไล่ล่าหาอาหารกันอยู่นั้นจู่ๆไอ้นี่ก็โดนหอกของพวกเดียวกันปลาปักเข้าไปที่กลางหลังซะอย่างนั้นแมงป่าพวกเดียวกันเต็มๆและคนที่ปลามาก็คือพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าเซตส่วนไอ้นี่มีชื่อว่ามาลักซึ่งมันก็งุนงิดเป็นอย่างมากที่พระเอกปลาหอกใส่พวกเดียวกันแบบนี้แถมพระเอกยังทำให้การล่าสัตว์ในวันนี้ต้องสูญเปล่าพวกมันก็เลยจับพระเอกมากระทืบซะเลยสมควรเล็กสักพักนักล่าทุกคนก็กลับมาที่เผ่าคนนี้มีชื่อว่าโอแต่ผมไม่สามารถเรียกได้เพราะอะไรทุกคนก็รู้กันอยู่ผมขอเรียกมันว่าโดก็แล้วกันเขาเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนั่นก็เพราะว่าทั้งเผ่าไม่มีใครคบเขาซึ่งมันก็เหมือนกับพระเอกที่ไม่มีใครคบเผ่าทั้งคู่ก็เลยต้องมาคบกันเพราะไม่รู้จะคบใครต้องคบกันแบบไม่มีทางเลือกซึ่งตอนนี้พระเอกก็หลงรักหญิงสาวที่ชื่อมายาเขาก็เลยเข้าไปงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับมายาทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ดูเหมือนว่ามายาจะเลือกไอ้มาลักเพราะว่ามันเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งและน่าจะมีแรงในการสวะแก๊กมากกว่าพระเอกหลายเท่าอ้าวไรวะส่วนโดก็หลงรักน้องสาวของพระเอกที่ชื่อว่าอีมาโดยที่พระเอกก็รู้ว่าไอ้โดมันกำลังแอบชอบน้องสาวของเขาพระเอกก็เลยแนะนำให้ไอ้โดเอาไม้ไปฟาดหัวน้องสาวของเขาแล้วก็ลากเข้าป่าไปสวะแก๊กกันซะเลยจะได้จบๆแม่งโคตรรักน้องและอีกสักพักพระเอกก็พาไอ้โดเดินออกมานอกหมู่บ้านซึ่งมันก็ทำให้เขาทั้งคู่มาเจอต้นแอปเปิ้ลแต่มันก็ไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดาเพราะกฎของชาวเผ่าที่ตั้งเอาไว้ว่าผลไม้ต้นนี้คือผลไม้ต้องห้ามก็คือห้ามกินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแต่พระเอกก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาก็เด็ดแอปเปิ้ลประหลาดลงมาและแดกโดยไม่สนใจคำห้ามของไอ้โดเลยสักนิดนะแดกจะตายเวลาต่อมาพวกชาวเผ่าก็จัดงานปาร์ตี้โดยที่2เพื่อนซีไม่มีใครคบก็มานั่งดูหนุ่มสาวเต้นแร็กเต้นกากันแต่ไอ้โดก็มองเห็นอีมาที่ตอนนี้ดูเหมือนจะแจ่มที่สุดในเผ่าแล้วพระเอกก็เลยบอกให้ไอ้โดเข้าไปชวนน้องสาวของเขาเต้นแร็กเต้นกาซะซึ่งไอ้โดก็เข้าไปยั่วยวนอีมาตามคำแนะนำของพระเอกและดูเหมือนว่าอีมาจะหลงเสน่ห์ท่าเต้นปัญญาอ่อนของไอ้โดเธอก็เลยลุกขึ้นมาเต้นกับมันเฉยเลยไอ้โดที่เห็นว่าตอนนี้อีมากำลังเผลอมันก็เลยใช้กิ่งไม้หวดเข้าไปที่หัวของอีมาแต่อีมาก็ไม่เป็นอะไรและแย่งไม้จากไอ้โดมาฟาดหัวมันคืนซะอย่างนั้นฟาดคืนแม่งอยู่ดีๆมาตีหัวโกในขณะเดียวกันที่ไอ้วาลักมันก็มาหาเรื่องพระเอกเพราะมันไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาแล้วมันก็ประจบบอกไอ้ที่นี่มันแอบไปเห็นพระเอกแอบกินแอปเปิ้ลต้องห้ามซึ่งพระเอกก็พยายามปฏิเสธนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขากินมันจริงๆทุกคนก็เลยให้พระเอกมาคุยกับหมอผีประจำเผ่าเพื่อให้หมอผีตัดสินว่าจะเอายังไงกับพระเอกดีหมอผีที่กำลังงงก็เลยตัดสินให้พระเอกออกไปจากเผ่านี้พระเอกที่รู้ว่าโดนไล่ออกจากเผ่าก็เลือกไม่ได้เขาก็เลยตะโกนถามทุกคนในเผ่าว่ามีใครจะไปสร้างเผ่าใหม่กับเขาบ้างหาเพื่อนไปด้วยจะได้ไม่เหงาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครอยากจะไปกับเขาซึ่งมันก็รวมทั้งไอโดเพื่อนซีของเขาด้วยนะครับใครอยากจะไปลำบากหรอวะพระเอกที่รู้แบบนั้นก็ไม่งอเขาก็เลยตะโกนบอกกับทุกคนว่าลาก่อนแต่เขาก็ดันยกมือถือคบไฟสูงไปจนทำให้กระจมของไอโดไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาทุกคนซะอย่างนั้นอ้าวเผ่าบ้านกูเฉยนั่นแหละครับไอโดก็เลยต้องออกเดินทางไปกับพระเอกเพราะตอนนี้บ้านของมันไฟไหม้จนไม่เหลืออะไรแล้วเผ่าบ้านเพื่อนเพื่อให้เพื่อนตามมาด้วยโคตรล้ำซึ่งในตอนนี้เขาทั้งคู่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเดินเถียงกันไปแบบไร้จุดหมายแบบนี้และในขณะที่เดินทางไปแบบไม่พักอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็ไปเจอเสือตัวหนึ่งที่กำลังยืนร้องเมียวๆอยู่บนต้นไม้พระเอกที่แบบนั้นก็ไม่รอช้าวิ่งหนีทิ้งไอโดเพื่อนแท้ของเขาทันทีไม่รีรอแล้วมันก็ทำให้ไอโดโดนน้องเหมียวฟัดทั้งคืนแบบที่มันไม่ทันได้ตั้งตัวแม่งโคตรรักเพื่อนแล้วพอถึงตอนเช้าไอโดที่โดนเสือฟัดไปทั้งคืนมันก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยสักนิดทำไมมันถึกจังวะซึ่งมันก็งอนพระเอกตุบป่องตุบป่องที่พระเอกทิ้งมันให้เล่นอยู่กับน้องเหมียวทั้งคืนแต่งอนไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงก็ต้องเดินทางไปด้วยกันอยู่ดีซึ่งการเดินทางมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนทำให้เขาทั้งคู่ขึ้นมาบนยอดเขาและเห็นว่าความจริงแล้วโลกนี้มันกว้างใหญ่และก็ไม่ได้มีทรงแบนเหมือนกับที่บรรพบุรุษบอกและอีกสักพักพระเอกก็มาเจอกับขี้ก้อนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นขี้ของคนที่เพิ่งจะขี้มาหมาดๆแต่พระเอกก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะเขาก็เลยจับขี้ขึ้นมาชิมว่านี่คือขี้คนจริงๆหรือเปล่าแม่งกูยกให้มึงเป็นบิดาแห่งการพิสูจน์ขนาดขี้มึงยังต้องชิมว่าเป็นขี้ของตัวอะไรซึ่งพระเอกก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ขี้คนแต่มันเป็นขี้ของมีควายซะอย่างนั้นแม่งชิมฟรีและอีกสักพักเขาทั้งคู่ก็เดินมาเจอกับฝูงวัวป่าพระเอกก็เลยตัดสินใจยิงธนูด้วยลูกธนูปลายทูบใส่มันเพื่อที่จะได้เอาวัวมาแดกเป็นอาหารเที่ยงในวันนี้และก็อย่างที่เห็นลู
กธนูเสียงเครงของเขาก็ไม่สามารถทำอะไรวัวตัวนี้ได้เลยสักนิดแม่งอะไรคันๆวะเรก็เลยตัดสินใจเข้าไปหนึ่งกับวัวด้วยมีดหินประจำตัวของเขาแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเขาไม่สามารถทำอะไรวัวถึกตัวนี้ได้เลยและในขณะที่เรกไม่มีปัญญาทำอะไรวัวที่กำลังกินหญ้าตัวนี้ได้อยู่นั้นจู่ๆก็มี2พี่น้องเจ้าของฝูงวัวโผล่มานั่นแหละครับวัวฝูงนี้มันมีเจ้าของไม่ใช่วัวป่าแต่อย่างใดแม่งจะมาหล่อยวัวกูแต่แทนที่ไอ้2ตัวนี้มันจะเอาเรื่องพระเอกมันทั้งคู่ดันทะเลาะกันซะอย่างนั้นเรกที่เห็นแบบนั้นก็โคตรงงเขาก็เลยเข้าไปห้ามมันทั้งคู่ไม่ให้ทะเลาะกันแต่ไอ้2พี่น้องคู่นี้ก็ไม่สนซึ่งเรกก็ขี้เกียจจะห้ามแล้วเขาก็เลยปล่อยให้2พี่น้องตีกันให้เต็มที่แต่รอบนี้ก็ไม่ใช่การทะเลาะแบบปกติเพราะคนพี่ที่ชื่อเคนก็ได้ใช้ก้อนหินกบควายหวนเข้าไปที่หัวของน้องมันร้อยกว่าทีแม่งทุบเอาทุบเอาเรกและไอ้โดที่แบบนั้นก็ได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่เห็นไอ้เคนที่เพิ่งฆ่าน้องเสร็จมันก็เลยชวนเขาทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านโดยที่เขาทั้งคู่ห้ามปรีปากบอกเรื่องนี้กับใครเพราะมันจะโยนความผิดเรื่องนี้ให้กับเขาทั้งคู่แทนแม่งแค่ยืนดูเฉยๆกลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้นเวลาต่อมาเคนฆ่าน้องก็พาชาวเผ่าทั้งสองมากินข้าวที่บ้านซึ่งพ่อของเคนก็ถามนะครับว่าน้องชายของเขาหายไปไหนไอ้2ตัวนี้ที่กลัวจะโดนหางเลขไปด้วยก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแบบมีพิรุธสุดๆซึ่งมันก็วุ่นวายซะจนไอ้เคนทนไม่ไหวและทำท่าโมโหเดินหนีออกไปนั่นก็เพราะกลัวว่าความจะแตกและในคืนนั้นพ่อก็ให้พระเอกไปนอนกับลูกสาวนั่นก็เพราะเป็นประเพณีของหมู่บ้านนี้แม่งกูอยากไปหมู่บ้านนี้บ้างวะส่วนไอ้โดก็ได้นอนกับลูกชายคนเล็กที่คอกวัวซะอย่างนั้นอ้าวทำไมกูไม่ได้นอนกับสาวบ้างวะแล้วพอถึงเวลานอนพระเอกก็ละลิกละลีตรงมาหาสาวแปลกหน้าทันทีแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ชอบผู้ชายเธอต้องการจะสวักแก๊กกับผู้หญิงเท่านั้นซึ่งพระเอกก็ไม่สนว่าสาวคนนี้จะชอบอะไรเพราะวันนี้กูจะต้องสวักแก๊กมึงให้ได้อ้าวอะไรวะแล้วก็ไม่รอดนะครับพระเอกก็จัดการสวักแก๊กไม่สาวคนนี้ทั้งคืนแบบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวแล้วพอถึงเช้าวันต่อมาไอ้เคนก็ชวน2หนุ่มชาวเผ่าทั้ง2คนหนีเพราะตอนนี้พ่อมันรู้แล้วว่ามันเป็นคนฆ่าน้องตัวเองซึ่งมันก็พาพวกเขาหนีด้วยเกวียนที่มีความแรง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งโคตรแรงและถึงเกวียนจะอึดขนาดนั้นพ่อของมันก็ยังอุตส่าห์นั่งเกวียนแบบสโลโมชั่นอีกคันตามลูกไปอีกวันนี้คงจะตามกันทันและในขณะที่กำลังไล่ล่าอยู่นั้นโจโจไอ้เคนก็โดนฟ้าผ่าลงมาที่กลางหน้าผากซะอย่างนั้นแต่มันก็ดันไม่เป็นอะไรและขับเกวียนไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่งโคตรเถิกเวลาต่อมาเคนก็พา2หนุ่มชนเผ่าเข้ามาในเมืองแล้วมันก็ทำให้พระเอกไอโดมาเจอกับเผ่าของตัวเองที่ตอนนี้โดนจับมาขายเป็นทาสอยู่ในเมืองซึ่งตอนนี้เอมาลักมันก็กำลังอารวาสอยู่แถมมายากับอีมาสาวในเผ่าที่เขาทั้งคู่หลงไหลก็โดนจับมาขายเป็นทาสเช่นกันและที่พวกเขาโดนจับตัวมานั่นก็เพราะว่าพระเอกเผ่าบ้านของไอโดในคืนนั้นซึ่งมันก็ทำให้ศัตรูเห็นลูกไฟและจับคนทั้งเผ่ามาขายให้เป็นทาสแบบนี้แม่งเผ่าแตกเพราะมึงคนเดียวซึ่งเขาทั้งคู่ไม่สามารถช่วยอะไรมายากับอีมาได้นั่นก็เพราะว่าไอเคนมันก็ขาย2คนเพื่อซื้อให้กลายเป็นทาสเหมือนกันมาด้วยกันแท้ๆโดนขายซะงั้นและอีกสักพักก็ได้มีคนมากว้านซื้อทาสทุกคนไปแต่ในขณะที่กำลังเดินทางไปจู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาปล้นตัวทาสซะอย่างนั้นซึ่งเหตุการณ์มันก็มั่วจนพระเอกและไอโดสามารถหลบหนีออกมาจนได้และสักพักเขาทั้งคู่ก็มาซุ่มแอบดูแล้วรู้ว่าพวกมันจะขนทาสไปที่เมืองซอดอมพระเอกก็เลยบอกไอโดว่าเดี๋ยวพลอยพวกนี้หลับก็ใช้จังหวะนั้นเข้าไปช่วยสาวๆออกมาแต่พวกนี้มันก็ไม่ยอมหลับสักทีเขาทั้งคู่ก็เลยหลับรอพวกมันแทนซึ่งมันก็เป็นการหลับที่คนเลิกเพราะพอเขาทั้งคู่ตื่นขึ้นก็เห็นว่าตอนนี้พวกมันหายไปหมดแล้วอ้าวหายไปไหนกันหมดวะเขาทั้งคู่ไม่มีทางเลือกเลยต้องเดินตามรอยพวกนั้นไปซึ่งมันก็ทำให้เขาทั้งคู่มาเจอพ่อลูกคู่หนึ่งที่ตอนนี้คนพ่อกำลังจะฆ่าลูกชายแบบบูชายันนั่นก็เพื่อบูชาพระเจ้าแม่งเจอแต่คนจะฆ่ากันตลอดพระเอกที่แบบนั้นก็พยายามห้ามแล้วบอกว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาไอพ่อเวรที่ดีแบบนั้นก็เชื่อมันก็เลยล้มเลิกแผนการฆ่าลูกและพาเขาทั้งคู่ไปเฉลิมฉลองกันที่หมู่บ้านซะอย่างนั้นซึ่งมันก็ทำให้พวกเขารู้ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแต่ความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าแปลกๆแถมไอ้นี่มันยังบอกพระเอกและไอโดว่ามันจะทำการคลิปหำตัวเองแล้วก็รวมถึงหำของพระเอกกับไอโดด้วยนั่นก็เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พระเจ้าแม่งอยู่ดีๆจะมาโดนตัดหำเฉยเลยเขาทั้งคู่ก็เลยอาศัยจังหวะที่มันเผลอรีบออกมาจากการโดนตัดหำทันทีใครจะไปอยู่ละวะแต่พระเอกกับไอโดก็ไม่ได้เดินมาแค่2คนเพราะลูกข่อยนั่งกันหนีพ่อเนื่องจากไม่อยากโดนคลิปหำเช่นกันแม่งขนาดลูกมันยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็เพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงเมืองซอดอมซึ่งเป็นสถานที่ที่สาวในเผ่าพวกเขาโดนจับมาเป็นทาสแล้วพอพวกเขาเข้ามาในเมืองไอ้ลูกเวงก็ดันไปเคาะประตูเมืองดังก๊อกๆจนทำให้พระเอกและไอโดโดนจับส่วนไอ้ลูกเวงที่หนีพ่อมาก็วิ่งหนีไปซะอย่างนั้นกูเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงอยากฆ่ามันแล้วมันก็ทำให้พระเอกและไอโดโดนทรมานแต่ในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังร้องโอดครวญอยู่นั้นจู่ๆไอ้เคนที่ขายเขาทั้งคู่ไปเมื่อกี้นี้ก็โผล่มาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นทหารของเมืองนี้มันก็เลยช่วยเขาทั้งคู่ออกมาจากการทรมานพระเอกและโดที่เห็นแบบนั้นก็โคตรงงแต่ก็ต้องออกกับมันเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนทรมานอีกแล้วพอถึงตอนเช้าไอ้เคนมันก็พาพระเอกและโดมาเป็นทหารเพราะมันบอกว่าเป็นทหารนั้นได้อะไรมากกว่าที่เคนแต่พระเอกและโดที่ไม่รู้เรื่องอะไรแม้กระทั่งคำว่าซ้ายขวามันก็ทำให้ครูฝึกต้องปวดหัวเป็นอย่างมากแม่งกูต้องมาฝึกคนโง่ขนาดนี้เลยหรอวะแล้วพอฝึกแบบโคตรมั่วเสร็จเคนก็พาทหารใหม่ออกมาเดินเตะในเมืองเพื่อหาเรื่องชาวบ้านแต่ในขณะที่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อยจู่ๆก็มีขบวนเสด็จของเจ้าหญิงผ่านมาผู้คนทั่วไปที่เห็นแบบนั้นก็รีบพากันหมอบลงกันหมดแต่พระเอกที่โคตรมึนก็ไม่ก้มลงหมอบนั่นก็เพราะว่าเขากำลังตะลึงตึงๆความสวยเซ็กซี่ของเจ้าหญิงอยู่โดยที่เขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้ชาวบ้านชาวเมืองกำลังทำอะไรกันซึ่งมันก็ทำให้เจ้าหญิงสังเกตไปเห็นพระเอกแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรและผ่านไปแบบเงียบๆและอีกส
ักพักผู้คนก็มารวมตัวกันมากมายนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ทางการได้จัดงานบูชายัญเนื่องจากช่วงนี้แห้งแล้งสุดๆพวกเขาก็เลยต้องบูชายัญหญิงสาวบริสุทธิ์ด้วยการเผาไฟเพื่อที่พระเจ้าจะได้ประทานฝนมาให้พวกเขาแม่งเอาสาวสิงมาเผาเรียกฝนคนน่าเสียดายซึ่งประชาชนคนทั่วไปก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจเพราะพวกเขายังมีความเชื่อผิดๆว่าการบูชายัญเป็นสิ่งที่ดีและพอพิธีบูชายัญอันโหดร้ายได้จบลงจู่ๆก็มีคนมาหาพระเอกและไอโดซึ่งเธอก็บอกว่าเจ้าหญิงสุดเซ็กซี่อยากพบตัวพระเอกแต่ไอเคงก็ไปด้วยไม่ได้เพราะไม่ได้รับเชิญอ้าวอดไปด้วยเลโกและคนที่นำทางพระเอกไปก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะว่าเธอคือมายาสาวที่พระเอกชอบซึ่งตอนนี้มายาก็มาเป็นทาสรับใช้เจ้าหญิงแบบไม่มีทางเลือกพระเอกที่แบบนั้นก็ยังช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะว่ามีทหารยุ่ยเย่เต็มไปหมดส่วนไอโดก็ไม่ได้แต่งตัวดีเหมือนกับพระเอกนั่นก็เพราะว่ามันโดนทาสีและให้มายืมเป็นรูปปั้นในนี้ซะอย่างนั้นแม่งกลายเป็นรูปปั้นเฉยเลยแต่มันก็สังเกตเห็นอีมาน้องสาวพระเอกที่ตอนนี้กลายมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในนี้อยู่ในนี้กันทั้งเผ่าและอีกสักพักพระเอกก็เข้ามาพบเจ้าหญิงและที่เธอเรียกพระเอกมาพบก็เพราะเธอคิดว่าพระเอกน่ะเป็นผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับใครเนื่องจากเธอสังเกตเห็นว่าพระเอกมันยืนจ้องเธอเมื่อตอนเธอผ่านเมื่อกี้นี้กูไม่ก้มเพราะมัวแต่เล่มึงนี่แหละในขณะเดียวกันที่โดมันก็โดนกระเทยบึกบึนคนนี้ใช้ให้มันนวดน้ำมันให้แมงคนน่ากลัวโดที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยต้องนวดไปแบบขัดขืนไม่ได้คือมันก็ทำให้อีมาเห็นและเข้าใจผิดว่าไอโดมันชอบอะไรแบบนี้แมงกูว่าแล้วมันไม่ยอมมาจีบกูสักทีตามมาที่พระเอกกับเจ้าหญิงที่ตอนนี้เจ้าหญิงพาพระเอกมาที่หน้าห้องหนึ่งซึ่งเจ้าหญิงก็บอกว่ามันคือห้องแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ใครที่เข้าไปแล้วก็ตายห่างกันทุกคนซึ่งเธอคิดว่าพระเอกน่าจะเข้าไปแล้วรอดออกมาได้นั่นก็เพราะพระเอกมันดันพูดว่ามันคือคนที่พระเจ้าเลือกโมไว้เยอะเจ้าหญิงก็เลยบอกให้พระเอกเข้าไปคุยกับพระเจ้าก็ถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรกันแน่ไปถามซิทำไมช่วงนี้แรงจังพระเอกที่กล้ากลัวก็เลยเข้าไปในห้องเพราะกลัวเสียฟอร์มแต่พอพระเอกเข้ามาเขาก็ดันมาเจอไอโดที่หนีการนวดน้ำมันอีกระเทยมาแอบอยู่ในนี้พอดีอ้าวเข้ามาก่อนกูอีกซึ่งในห้องนี้มันก็เป็นแค่ห้องธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษเลยสักกันนี้แต่ในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังยืนถกเถียงกันอยู่ในนี้ไอเคนที่อิจฉาตาร้อนก็แอบดูอยู่แล้วพอเขาทั้งคู่ออกมาจากห้องต้องห้ามก็มีคนมายืนอยู่หน้าห้องกันเต็มไปหมดนั่นก็เพราะไอเคนมาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนะครับอ้าวมาทำอะไรกันนี้นั่นแหละครับเขาทั้งคู่ก็โดนจับซึ่งพระเอกก็โดนมาแบบปกติแต่ไอโดกลับโดนมาแบบกลับหัวซะงั้นแมงโคตรสวยและตอนนี้ไอโดมันก็ปวดเยี่ยวจนทนไม่ไหวมันก็เลยเยี่ยวแบบกลับหัวจนเยี่ยวไหลลงมาใส่หน้ามันซะอย่างนั้นแดกเยี่ยวตัวเองแม่งเลยเวลาต่อมาเขาทั้งคู่ก็ถูกเอาตัวมาตัดสินท่ามกลางผู้คนมากมายที่รอดูอยู่โดยที่ไอเคนเป็นคนอ่านคำตัดสินด้วยความภาคภูมิใจและคำตัดสินก็คือปาก้อนหินใส่เขาทั้งคู่เพื่อให้เขาทั้งคู่ตายแบบน่วมไปทั้งตัวแต่ในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังจะโดนปาก้อนหินพระเอกก็ประกาศว่าเขาคือผู้ถูกเลือกนั่นก็เพราะว่าเขาเข้าไปในห้องต้องห้ามแล้วไม่เป็นอะไรสักอย่างซึ่งมันก็รวมทั้งไอโดมันก็ไม่ตายเช่นกันและมันก็ทำให้ประชาชนมากมายพากันตะโกนว่าอย่าฆ่าผู้ถูกเลือกพระราชาที่แบบนั้นก็เลยเปลี่ยนคำตัดสินใหม่ด้วยการตัดสินให้พระเอกและไอโดไปใช้แรงงานให้ตายเองไปโดยธรรมชาติเพราะกลัวว่าประชาชนจะมาโหจะไม่รักเขาเน้นเสียงส่วนมากเวลาต่อมาพระราชาก็ได้จัดงานบูชายัญอีกแล้วนั่นก็เพราะว่ารอบที่แล้วที่บูชายัญไปฝนมันก็ยังไม่ตกเลยแต่รอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะพระราชาบอกว่าจะให้เจ้าหญิงซึ่งเป็นลูกติดเมียใหม่เป็นคนที่ถูกบูชายัญในครั้งนี้ด้วยอ้าวแม่งจะฆ่าลูกเลี้ยงซะงั้นแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะรอบนี้ยังมีมายากับอีมาซึ่งเป็นสาวรับใช้ของเจ้าหญิงต้องถูกบูชายัญไปด้วยเช่นกันเรียกที่เห็นจากระยะไกลก็ไม่ยอมที่จะให้มายาและน้องสาวต้องมาตายแบบไร้สาระแบบนี้เขาก็เลยนั่งรถรางแฮนด์เมดถลายลงไปจากนั่งร้านอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้นั่งร้านแฮนด์เมดต้องล้มลงมาแบบเละตุ้งเป๊ะแม่งพังหมดและเหตุการณ์ที่พระเอกก่อขึ้นมันก็ทำให้ทุกอย่างต้องวุ่นวายกันแบบมวยตัวน้องชายพระราชาที่แบบนั้นเลยสั่งให้ทหารจัดการฆ่าพระราชาทิ้งเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ทันทีได้โอกาสแต่ถึงมันจะมั่วแค่ไหนอีกระเทยนี่ก็ยังจะบูชายันสาวๆอยู่ดีเรียกที่แบบนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปหนึ่งกับมันเพื่อจะช่วยมายาส่วนไอโดก็วิ่งเข้าไปช่วยอีมาออกมาได้และแทนที่มันจะรีบเข้าไปช่วยพระเอกมันกับอีมาก็ดันแอบมาสแวกแก๊กกันหลังเวทีซะอย่างนั้นใครจะทำอะไรกูไม่สนสแวกแก๊กต้องมาก่อนแล้วพอมันสแวกแก๊กเสร็จมันก็รีบออกมาช่วยพระเอกด้วยการราดน้ำมันใส่อีกระเทยบึกบึนชอบนวดน้ำมันนักใช่ไหมราดแม่งเลยแล้วมันก็ทำให้ไฟลุกใส่ตัวอีนี่จนมันกลายเป็นคนโดนบูชายันไปซะเองสมควรน้องชายราชาที่กำลังดีใจในมงกุฎใหม่ก็เห็นว่าตอนนี้ประชาชนยึดอำนาจหมดแล้วมันก็รีบทิ้งมงกุฎและหนีไปจากที่นี่ทันทีไปดีกว่ากลัวโดนลุมกระเทิบจากนั้นพระเอกก็ประกาศบอกทุกคนว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกแต่ทุกคนนั่นแหละที่เป็นผู้ถูกเลือกและพอพูดเสร็จฝนก็ตกลงมาจากกระหน่ำซัมเมอร์เซลสงสัยพระเจ้าจะชอบบูชายันกระเทยบึกบึนก็เป็นได้เวลาต่อมาเจ้าหญิงก็มาขอบคุณพระเอกเพราะว่าตอนนี้เธอได้ขึ้นปกครองเมืองนี้แล้วและอีกสักพักโดก็มาบอกลาพระเอกนั่นก็เพราะว่าเขาจะกลับไปก่อตั้งเผ่าใหม่ในสถานที่เดิมแต่พระเอกก็ไม่ไปด้วยเพราะว่าเขาอยากจะเดินทางไปสำรวจโลกเพื่อจะไปป่วนโลกนี้ให้วุ่นวายกว่าเดิมแต่พระเอกก็ไม่ได้ไปป่วนโลกคนเดียวเพราะว่ามายาจะร่วมเดินทางไปแบบทุลักทุเลกับเขาด้วยซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับมายาก็ได้สแวกแก๊กกันไปเดินทางกันไปและมันก็ทำให้มายากลายเป็นนางเอกของเราไปโดยปริยายแล้วเรื่องราวก็จบมีนางเอกก็จบพอดีอ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบ
คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ